ผลชิ้นเนื้อออกมาแล้วค่ะคุณหมอโทรมาบอกตอนประมาณเกือบเที่ยงวันนี้ค่ะว่าเนื้อดีไม่มีภาวะเนื้อร้ายโล่งอกสบายใจที่รอผลเห็นบอกว่าลุ้นสุดชีวิตเหมือนกันทั้งคู่และคุณสามีของชมพู่พยายามคิดในแง่ดีพยายามคิดในแง่ดีเพราะว่าศึกษาข้อมูลมาเบื้องต้นและต่อให้โชคร้ายแล้วเป็นนะมันสามารถรักษาได้หลายคนก็พยายามเข้ามาให้ข้อมูลหรือว่าอะไรในไอจีค่ะบอกว่าพี่ผู้หนูก็เป็นมะเร็งไทรอยหนูผ่าตัดรักษาได้แล้วหนูใช้ชีวิตได้ปกติหมอก็บอกไว้เหมือนกันว่ามันคือจุดที่สามารถรักษาได้ง่ายที่สุดในร่างกายเราละสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้สำหรับถ้าเป็นตรงนี้นะแต่ก็พยายามภาวนาว่าแบบโอเคเป็นรักษาได้เข้าใจแต่ไม่เป็นจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วงก่อนระหว่างฟังผลเนี่ยค่ะก็ลุ้นกับตัวเองอยู่ว่าขอให้ไม่เป็นแล้วก็พยายามสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยแล้วก่อนนั้นนี่คือน้ำหนักลงเลยพยายามลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักลงฮวบด้วยเอ๊ะนี่น้ำหนักฉันลงฮวบเพราะว่าฉันตั้งใจลดน้ำหนักหรือว่าเป็นไรปะวะคิดถึงกันเพราะน้ำหนักลงเร็วมากโอเคเมื่อไม่มีผลอะไรก็สบายใจคุณสามีกังวลยิ่งกว่าเพราะว่าคุณสามีอ่ะคนรอบตัวเขาเสียชีวิตหมดแล้วอ่ะแม่เขาอุบัติเหตุตายคาที่คุณพอคุณแม่เสียปุ๊บคุณพ่อก็เป็นมะเร็งต่อเขาได้อยู่ในช่วงสุดท้ายของคนที่เขารักหมดเลยเขาก็เลยหลอนพ่อแม่เป็นแล้วมาเป็นกับเมียกูอีกเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถึงขั้นไปบนพระบนแบบว่าขอให้เราไม่เป็นมะเร็งขอให้อยู่กับลูกกับสามีเป็นนานๆเมื่อเช้าเขาก็ตื่นแต่เช้าปกติเขาจะไม่ตื่นลงมาพร้อมเราเพราะว่าเขาจะแปะมือต่อจากเราใช่ไหมเวลาเราตื่นเช้าเราอยากเอาลูกลงมาอาบน้ำทำอะไรก่อนอะไรเงี้ยเมื่อเช้าเขาก็แต่งเนื้อแต่งตัวลงมานั่งกับเราแล้วแบบหมอโทรมายังวันนี้แล้วเขาบอกว่าหนูจะไปโรงพยาบาลกี่โมงเขาจะไปด้วยปกติเขาจะไปด้วยแต่เมื่อ2วันที่แล้วเราทำงานแล้วเลิกดึกเราก็เลยถามคุณหมอว่าถ้าเราไม่ไปฟังผลที่โรงพยาบาลอ่ะโทรมาแจ้งเราได้ไหมเพราะว่าถ้าเราตื่นเช้าแล้วเราไปทำงานต่ออีก 2-3 งานอ่ะเราจะเบลอเขาก็บอกว่าอย่าโทรแจ้งได้พอเขารู้ว่าหนูไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงเขาจะโทรมากี่โมงเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หรือยังแล้วพอมีคนโทรมาเรื่องงานเขาก็มานั่งฟังข้างๆไม่เกี่ยวนี่คุยเรื่องงานแล้วเขาก็จะแบบโทรมายังอะไรอย่างเงี้ยจนเราออกจากบ้านหมอก็ยังไม่โทรมาจนเราขึ้นรถตู้หมอโทรมาแล้วเขาก็โทรกลับมาไอ้จังหวะที่เขาโทรกลับมาเรากำลังบรีฟงานอีกรายการนึงอยู่เขาก็บอกเราก็เลยบอกว่าแป๊บนึงนะอย่าโทรกลับเขาก็ระแวงไปอีกชนได้คุยกันโล่งๆก็เลยโทรกลับไปบอกเขาว่าหมอบอกแล้วว่าไม่เป็นเนื้อร้ายนะเป็นเนื้อดีเขาก็ดีใจแล้วเขาบอกว่าวันเสาร์หนูทำอะไรวันเสาร์ถ้าว่างหนูต้องไปแก้บนกับเขานะต้องไหว้พระเพราะบนพระไว้แล้วก็เมื่อเช้าอะเห็นเขามีประโยคที่อวยพรเราก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยวันนี้ออกไปกับแม่ก็อย่างงแงนะลูกแล้วก็อวยพรให้แม่ไม่เป็นอะไรนะขอให้ผลออกมาดีๆแม่จะได้อยู่กับเราสองคนนานๆเออเห็นเขาพูดก็แบบเฮ้ยลึกๆเขาดูเหมือนเป็นคนไม่แสดงออกดูเหมือนเป็นคนไม่หวานไม่โรแมนติกแต่แบบบางมุมที่เขาเป็นน่ะให้เห็นเขากวนกวายเห็นเขาไปบนพระเห็นเขาพูดกับเราแบบว่าไม่ใหญ่เราเป็นไรเฮ้ยลึกๆเขาก็กังวลเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยจริงๆก้อนมันต้องเอาออกไหมคะพี่ผู้ต้องผ่าออกไหมคะจริงๆถ้าให้ความรู้เลยนะคือคนเป็นอย่างเงี้ยแบบชมพู่อะเยอะมากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นก้อนเล็กๆก้อนใหญ่ๆแบบเนี้ยหมอส่วนใหญ่จะแนะนำให้เอาออกเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องมานั่งลุ้นแบบเนี้ยทุกๆ2ปีคือวันเนี้ยเราตรวจใช่อันนี้วันนี้ชมพู่ตรวจไม่เป็นไรใช่ไหมคะแล้วพอผ่านไป2ปีพอถึงดิวอ่ะเราก็ต้องไปเจาะตรวจแล้วก็ลุ้นผลมะเร็งแบบนี้อีกทุกๆ2ปีหมอก็เลยบอกว่าถ้าคุณชมพู่ต้องมาลุ้นแบบนี้ทุกๆ2ปีอ่ะตัดปัญหาด้วยการผ่าออกไปเลยไหมกลัวมันเหมือนปาดคอตรงนี้แล้วคุณหมอนะบอกเอาหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้ผ่าข้างนอกก็ได้เดี๋ยวนี้แผลก็จะอยู่ตามรอยพับก็จะไม่ค่อยเห็นผ่าข้างนอกข้อดีอย่างนึงก็คือทำความสะอาดแผลง่ายหรือว่าถ้าหลังจากนั้นมีผลอะไรติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยสามารถรักษาเขาเรียกว่าเหมือนบริการหลังการขายเขาเรียกอะไรนะการดูแลหลังการผ่าตัดมันง่ายอีกแบบนึงไม่เห็นก็คือเข้าไปผ่าจากข้างในข้อดีของอันนี้คือไม่เห็นแผลแต่ถ้าเกิดว่ามีภาวะอะไรติดเชื้อหลังนั้นอาจจะดูแลยากนิดนึงแต่เขาบอกว่าก็ไม่ค่อยมีคนติดเชื้อกันหรอกไม่ค่อยมีอะไรเขาก็ให้คุณชมพู่ตัดสินใจดูวันนี้คุณหมอก็เลยอธิบายเบื้องต้นอะวางแผนยังไงคะสรุปไม่เป็นเนื้อร้ายแต่คุณชมพู่ต้องผ่านะแต่ว่าวางแผนยังไงเราก็เลยบอกว่าตอนนี้ด้วยคิวเนาะมันต้องพักใช่ไหมคะมันยังไว้ไม่ได้เลยคุณหมอบอกว่าถ้างานเบื้องต้นคุณหมอแนะนำให้ลองมาฉีดให้ฝ่อไหมด้วยการฉีดเขาบอกฉีดแอลกอฮอล์อะไรเข้าไปก็ไม่รู้แล้วมันจะลูกเล็กลงอ่ะเหมือนให้เนื้อมันตายแล้วมันจะเล็กลงแต่เขาบอกว่าที่ข้อแนะนำเนี้ยเขาไม่แนะนำชมพู่ตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาจะแนะนำคนที่ลูกเล็กของคุณชมพู่อ่ะลูกใหญ่ฉีดไปมันก็อาจจะฝ่อเล็กน้อยแต่มันก็ยังเห็นว่ามันใหญ่อยู่ดีใช่แต่เบื้องต้นเราก็คิดว่าอ่ะให้มันเล็กลงให้มันฝ่อซะหน่อยไม่ต้องพักฟื้นก็เดี๋ยวไปฉีดไว้ก่อนแล้วก็ดูมันเล็กลงไหมถ้ามันไม่เล็กลงก็
ภายใน2ปีเนี่ยภายใน2ปีนี้วางไว้นะยังไงก็ต้องวางแผนผ่าแต่มันก็ต้องมีเวลาพักฟื้นใช่มีผลกับการทำงานขนาดไหนของชมพู่จะรู้สึกเวลาใช้เสียงเยอะๆวันไหนที่นอนน้อยๆแล้วตะเบงทั้งวันเนี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนมันใหญ่ขึ้นแล้วเวลาสมมติว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองมากหรือว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราแอนคอเยอะๆหรือว่าเราไปนวดแล้วมีการล้างตรงนี้มันเหมือนลูกเนี่ยมันก็จะไปเบียดตรงเนี่ยไปเบียดแล้วมันจะทำเหมือนให้เราแบบจะไออ่ะนิดหน่อยแต่ถามว่ามีผลต่อเรื่องเส้นเสียงอะไรไหมอย่างแต่ถ้าผ่าอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแค่ตอนเนี้ยที่มีคือรำคาญเวลาแบบถ่ายรูปแล้วเห็นรำคาญเวลาคนเข้ามาทักแบบหุ้ยคอเป็นไรอ่ะมันจิตไม่ค่อยดีจิตตกเออแค่นั้นแหละตอนนี้โล่งปลอดหนึ่งแล้วว่าโอเคไม่เป็นเนื้อร้ายสบายใจติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ